แปลกนะทำไมกินแต่ของเปรี้ยวอ่ะเปล่าทำไมไม่เปรี้ยวเลยดราม่าเดือดไปทั้งโลกโซเชียลระหว่างครูเบียร์นุติยาแฟนคนปัจจุบันของเนเงินเจตรินกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอดีตแฟนเก่าของเนเงินเมื่อชาวเน็ตไม่พอใจอย่างแรงกับการที่ครูเบียร์แซะแฟนเก่าอย่างเจนนี่ซึ่งเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งพอมาครั้งนี้ก็ยังทำอีกหากย้อนเรื่องราวความรักของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั้นเมื่อช่วงต้นปี2564ถือเป็นข่าวช็อกสนั่นไปทั้งวงการบันเทิงเมื่อเจนนี่ประกาศปิดฉากรัก4ปีกับเนเงินแบบฟ้าผ่าทั้งที่ก่อนนี้เนเงินเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานเพียงไม่กี่เดือนนี้เองจากนั้นเนเงินมีความรักครั้งใหม่กับดาว TikTok คนดังอย่างครูเบียขณะที่สาวเจนนี่ก็มีความรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อหน้าตาดีอย่างยิวแม้ทั้งเจนนี่และยิวจะคบกันได้ไม่นานแต่ระยะเวลาไม่กี่เดือนก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าผู้ชายคนนี้เหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตและพ่อของลูกจนทั้งเจนนี่และยิวตัดสินใจจูงมือเข้าประตูวิวาห์แต่งงานกันในที่สุดพร้อมจัดเซอร์ไพรส์รอบที่2ประกาศข่าวว่ามีเบบี้ตัวน้อยอย่างน้องยูจินซึ่งนับวันน้องยูจินก็ยิ่งน่ารักน่าชังแบบสุดๆแถมเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เจนนี่ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกรอบกับการตั้งครรภ์ลูกคนที่2อีกด้วยแล้วค่ะแม้ตลอดเวลาที่ครูเบียร์จะโดนดราม่าถล่มอย่างทั้งแซะเจนนี่บ้างตั้งใจสร้างคอนเทนต์กลบข่าวเจนนี่คลอดลูกบ้างแต่ครูเบียร์ก็ยอมยกมือไหว้ขอโทษแม้บางครั้งตัวเองจะไม่ผิดก็ตามเพื่อให้ดราม่านั้นจบจนกระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เจนนี่ได้ประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่2ด้านเพจครูเบียร์ที่ใช้ขายของได้โพสต์คลิปครูเบียร์กินผลไม้รสเปรี้ยวเป็นจำนวนมากแต่ครูเบียร์กลับบอกว่าไม่เปรี้ยวเลยจนเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าเดือดเดี๋ยวเราไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยค่ะแปลกๆนะทำไมกินแต่ของเปรี้ยวอ่ะป่าทำไมไม่เปรี้ยวเลยพี่แปลกอ่ะแปลกไหมปกติแล้วมันของเปรี้ยวต้องถ่ากินโดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้สักพักหนึ่งกลับมีดราม่าสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่พอใจอย่างแรงกับการที่ครูเบียร์แซะแฟนเก่าอย่างเจนนี่เข้ามาจู่ยับเลยว่าเจนนี่ท้องรอบแรกครูเบียร์ก็กินมะนาวไม่เปรี้ยวพอเจนนี่ท้องรอบ2ครูเบียร์ก็กินของเปรี้ยวอีกแปลกๆนะขอโทษนะคะแค่สงสัยอ่ะแถมยังตำหนิไปถึงคลิปของครูเบียร์ชอบสร้างกระแสดราม่าอีกว่าคนถ่ายทำเป็นชงดราม่าชอบทำให้คนของตัวเองโดนด่าซึ่งจะพูดย้ำๆทำไมว่ากินของเปรี้ยวแล้วแปลกมันจะทำให้คนคิดว่าครูเบียร์ท้องหรือเปล่าซึ่งการกินผลไม้เปรี้ยวไม่จำเป็นต้องเป็นคนท้องอย่างเดียวคนทั่วไปหรือคนที่มีช่วงประจำเดือนก็สามารถกินผลไม้รสเปรี้ยวได้เหมือนกันจนเป็นดราม่าเดือดถล่มยักษ์แฟนใหม่ครูเบียร์ที่แซะแฟนเก่าอย่างเจนนี่เลยทีเดียวค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ